พระธรรมทูตเมื่อไปเจออะไรไปพบอะไรในต่างประเทศนะก็ต้องนำเรื่องราวข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในประเทศไทยด้วยเนี่ยถึงจะเป็นการสื่อสารแบบ two way คือการสื่อสารแบบสองทางนะส่วนในความหมายที่สองนั้นเนี่ยทูตยังแปลได้อีกว่าผู้รับใช้ไปเจรจาแทนหรือผู้สื่อสารธรรมะนะดังนั้นพระธรรมทูตจึงแปลว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยไปสื่อไปสอนธรรมะแก่ชาวต่างประเทศหรือชาวพุทธในต่างประเทศถ้าตามความหมายนี้นั่นหมายถึงว่านำธรรมะไปเผยแผ่พระสงฆ์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่พระสงฆ์ไทยแต่เป็นพระสงฆ์ของโลกด้วยคือข้ามพรมแดนไม่เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยเท่านั้นข้ามพรมแดนไปต่างประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ไร้พรมแดนจริงๆไม่ได้สังกัดว่าเป็นของไทยนะของเมียนมาของศรีลังกาหรือของลาวนะแต่เป็นศาสนาสากลธรรมะจึงเป็นของกลางนะไม่ได้เป็นของประเทศไทยหรือของผู้แสดงนะแต่เป็นของสากลพวกเรานั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคือฟังที่เมืองไทยนอกจากนี้ผู้รับฟังผ่านออนไลน์ก็ยังรับฟังได้ทั่วโลกอีกด้วยดังนั้นพระสงฆ์ไทยเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไทยก็ดีหรืออยู่ที่ไหนก็ดีที่ต่างๆในโลกเนี่ยก็สามารถทำงานได้ทั่วโลกเลยแต่การทำงานของพระธรรมทูตคือการเอาตัวเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับดินแดนนั้นๆไปเรียนรู้ไปศึกษาวัฒนธรรมในประเทศที่ตนเข้าไปอยู่โดยท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ถือตามหลักพุทธพจน์หรือว่าเรียกง่ายๆเป็นสโลแกนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมอบให้กับพระอรหันต์60รูปแรกไว้ว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังแปลว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิ่งที่ตอกย้ำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับชาวโลกก็คือการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังพระบาลีที่ว่ายัสมาจะโขภิกขเวอิเมตโยธรรมาโลเกสังวิชันติตัดสมาตถาคโตโลเกอุปัชชติอรหังสัมมาสัมพุทโธตัดสมาตถาคตับปเวทิโตธรรมวินโยโลเกทิปติภิกษุทั้งหลายเพราะทำสามประการนี้คือชราชาติชรามรณะมีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกถ้าแปลไทยให้เป็นไทยเนี่ยนะคือแปลจากภาษาไทยมาเป็นเอาความหมายอีกนะก็จะแปลได้ง่ายๆว่าเพราะโลกนี้มีความทุกข์อันเนื่องจากการเกิดแก่ตายพระพุทธเจ้าจึงอุบัติพระธรรมจึงส่องแสงถ้าโลกนี้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องอุบัติพระธรรมก็ไม่จำเป็นต้องส่องแสงอุปมาเหมือนว่าถ้าโลกนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแพทย์ก็ไม่จำเป็น
ยารักษาโรคก็ไม่จำเป็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเปรียบเหมือนว่าเป็นนายแพทย์ใหญ่เป็นแพทย์ผู้รักษาโรคทางใจพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสไว้โรคมีสองอย่างนะจ๊ะโรคอย่างแรกก็คือโรคทางกายหรือว่ากายิกโรคโรคอีกประเภทหนึ่งคือโรคทางจิตใจหรือเจตสิกโรคพระองค์ทรงประกาศคำสอนเพื่อรักษาโรคทางจิตใจและได้รับการยกย่องจากพระสาวกว่าเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่นายแพทย์ธรรมดานะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เยียวยารักษาโรคของชาวโลกทั้งปวงมีพระบาลีรับรองไว้ว่าท่านเป็นสัพพะโลกะติกิจโกยาที่พระองค์ทรงใช้รักษาโรคก็คือธรรมโอสถนั่นเองดังนั้นถ้าเราเจ็บป่วยทางกายเราก็ต้องไปหาคุณหมอนะที่โรงพยาบาลบ้างที่คลินิกบ้างนะแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์ที่เกิดจากทุกข์ทางใจนะเราก็ต้องหาธรรมโอสถนะซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ทีนี้จากการที่ได้ไปศึกษาดูกิจการงานพระธรรมทูตหรือว่าการทำหน้าที่การเผยแผ่ในต่างประเทศแล้วก็ได้ศึกษาได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะทั้งที่ของวัดเราเองก็ดีนะหรือว่าของตำราในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ดีเนี่ยเราก็จะพบว่ากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปทั่วโลกขณะนี้เนี่ยมีอยู่3กลุ่มใหญ่3กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1เรียกว่าสโคลาสติกบุดดิซึมกลุ่มนี้เป็นพระพุทธศาสนาเชิงตำราสำหรับปัญญาชนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะก็มีการศึกษานักธรรมนะศึกษานักธรรมศึกษาบาลีนะศึกษาพระไตรปิฎกคัมภีร์ต่างๆรวมถึงการตีความทางพระพุทธศาสนารวมถึงพุทธปรัชญาซึ่งมักสอนกันในมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆได้เนี่ยจะดีมากจะดีมากถ้าเรียกแบบเดิมของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าคันธทุระคันธทุระในภาพที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นภาพที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นศูนย์ในการให้การศึกษานักธรรมและก็บาลีนะโดยมีท่านพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นแกนหลักสำคัญเลยที่ทำงานร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประสานกับทางแม่กองบาลีสนามหลวงรวมถึงแม่กองบาลีสนามหลวงในประเทศไทยนั่นหมายความว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของพวกเราเองเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่คันธทุระการเผยแผ่เชิงสโคลาสติกบุดดิซึมนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์แล้วก็จบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ในต่างประเทศอีกหลายรูปที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยกันก็มีท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาพงศักดิ์ฐานิโยท่านจบด็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นด็อกเตอร์ที่จบไวที่สุดนะของมหาวิทยาลัยเลยก็ได้ว่าได้นะตอนนี้ท่านก็ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดพระธรรมกายบอสตัน
นะซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นหลายแห่งถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาทุกท่านก็คงจะรู้จักดีก็คือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็ MIT รวมถึงท่านดร.เกียรติศักดิ์กิตติปัญโญอันนี้ท่านก็เป็นนักวิจัยของสถาบันดิลลินะซึ่งไปแปลคัมภีร์โบราณต่างๆเนี่ยและมีโอกาสได้นำคำแปลทั้งหลายเหล่านั้นได้ไปนำเสนอในแวดวงนักวิชาการล่าสุดก็คือของมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้อย่างนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นสกอลาสติกบุดดิซึมหรือว่าเป็นพระพุทธศาสนาเชิงตำราที่เผยแผ่กันอยู่ทั่วโลกณขณะนี้กลุ่มที่สองที่เผยแผ่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเอโซเทอริกบุดดิซึมเป็นพระพุทธศาสนาเชิงรหัสยนัยหมายถึงเป็นปัจจัตตังคือต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติใครเข้าถึงคนนั้นรู้ใครบรรลุคนนั้นรู้เรียกแบบเดิมของเราว่าวิปัสสนาธุระคือสอนสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของพวกเราเองเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้นำกรรมฐานเนี่ยโดยเฉพาะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่คุณยายอาจารย์ท่านได้เน้นย้ำนะในการปฏิบัติธรรมเดินตามฐานทั้ง7นะแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยนี่แหละนะที่ศูนย์สาขาหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของเราได้นำไปเผยแผ่ให้กับคนท้องถิ่นนะแล้วก็คนพุทธที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยซึ่งเป็นเอโซเทอริกบุดดิซึมนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสกอลาสติกบุดดิซึมแล้วก็เอโซเทอริกบุดดิซึมเนี่ยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของเราได้เผยแผ่ในสองกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคือทั้งคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระทีนี้มีจุดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกกล่าวถึงในปัจจุบันเป็นอย่างมากคือกลุ่มที่3เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Engaged Buddhism เป็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมหรือการมีส่วนร่วมกับสังคมเดิมทีกลุ่มนี้ก็อยู่ในสกอลาสติกหรือว่าอยู่ในเอโซเทอริกอยู่แล้วนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีคำกล่าวไว้เชิงตำหนิก็ว่าได้ว่าพระสงฆ์ชอบทำตัวออกจากสังคมนะชอบหลบไปอยู่วิเวกนะไม่มองมาที่สังคมหรือว่าสังคมกับอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จึงถูกนำมาย้ำให้เด่นชัดขึ้นเพื่อเห็นการทำงานของคณะสงฆ์ว่ายังเหลียวแลสังคมอยู่นะไม่ได้ทอดทิ้งสังคมวัดในต่างประเทศก็ดีนะหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศก็ดีเนี่ยท่านไปรักษาศรัทธาของชาวพุทธรวมถึงสอนวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชาวพุทธแก่ชาวต่างชาตินะที่เห็นในภาพนะก็คือการที่มีชาวต่างชาติเข้าไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าวัดเราไปตั้งอยู่ที่ไหนโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยนะจ๊ะถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยก็จะเป็นลูกเสือนะฮะถ้าท่านใดได้ติดตามเพจของวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือว่าตามข่าวบุญนิวส์หรือว่าของสำนักสารองค์กรไม่แต่ดูข่าวใน G
GBN เนี่ยก็จะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็ถูกนำเสนออยู่เรื่อยๆนะจ๊ะคือสอนวัฒนธรรมชาวพุทธวิถีชาวพุทธเนี่ยให้กับชาวท้องถิ่นอันนี้ก็เป็น Engage Buddhism เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศเมื่อมีแขกมาวัดดังนั้นวัดเนี่ยนะจ๊ะจึงต้องทำให้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอนั่นคือต้องมี5ห้องนะ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเลยนะเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนะบางครั้งก็ต้องมีการซ่อมแซมนะเพราะว่าเวลาเราไปสร้างวัดเนี่ยเราไม่ได้สร้างตั้งแต่เริ่มต้นส่วนใหญ่ก็อาจจะไปซื้อโบสถ์บ้างโรงแรมบ้างโรงเรียนบ้างนะก็ต้องปรับปรุงนะพัฒนาดูแลนะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามนะเหมือนกับถอดแบบวัดพระธรรมกายในเมืองไทยไปเลยนะหลักการนี้ต้องยึดไว้แล้วท่านก็ทำอย่างเข้มแข็งทุกวัดทุกศูนย์นะจ๊ะนอกจากนี้ในประเทศนั้นๆเนี่ยหากเขาประสบปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยพระสงฆ์ไทยที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็ต้องช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องนั้นๆด้วยนะคือทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนไม่แยกตัวจากสังคมนะอย่างเช่นเมื่อปี2ปีก่อนถ้าท่านใดยังจำได้ก็ที่เยอรมันเกิดน้ำท่วมใหญ่นะท่านอาจารย์เจ้าคุณนะพระวิเนศพระวิเทศภาวนาธรรมก็มอบหมายให้ท่านเลขาคือท่านมหาดร.วิวัฒน์เจ้าวาดวัดพระธรรมกายไรแลนด์เนี่ยไปร่วมกับพุทธศาสนิกชนการไรมิตรของเราในเยอรมนีไปมอบอาหารเครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงการเกิดไฟไหม้ที่แคลิฟอร์เนียไฟป่าอะไรเงี้ยที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราก็ไปช่วยไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ตอนคราวเกิดสึนามินะวัดพระธรรมกายโตเกียวแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศญี่ปุ่นก็ส่งความช่วยเหลือไปถึงราชการไปถึงประชาชนนะก็ทำเหมือนกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยนี่แหละนะจ๊ะในการทำหน้าที่นะเพื่อช่วยสังคมนะเราไม่ได้แยกตัวจากสังคมนะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมซัพพอร์ตสังคมแบบนี้เขาเรียกว่า engage ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสังคหธุระนะสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยก็มีนะเรียกพระที่ทำหน้าที่สังคหธุระแบบนี้ว่าพระสังคหวัดนะสังคหะแปลว่าการรวบรวมการเกื้อกูลหรือว่าการสงเคราะห์ธุระแปลว่าหน้าที่ที่พึงกระทำสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่วัดไทยในต่างประเทศที่หลวงพี่ได้มีโอกาสไปเห็นเนี่ยบังเอิญได้ไปเจอท่านดร.ณพลเดชท่านดร.ณพลเดชเนี่ยท่านเป็นคณะอนุกรรมาธิการศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรพอดีว่าท่านไปศึกษาดูงานที่ยุโรปท่านดร.ณพลเดชก็มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปก็ทราบถึงปัญหาว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพระธรรมทูตเนี่ยปกติท่านจะมีหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตราชการก่อนหน้านี้หนังสือราชการของพระสงฆ์ไทยเนี่ยสามารถบินเข้าประเทศเยอรมนีได้เลยโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแต่ช่วงโควิดก็มีมาตรการเข้มข้นทำให้พระสงฆ์ไทยหรือพระธรรมทูตที่เดินทางจากประเทศไทยด้วยสายการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าเยอรมนีได้ต้องใช้วีซ่าเท่านั้นนะแต่ทางได้รับความอนุเคราะห์นะจากท่านดร.ณพลเดชนะแล้วก็ท่านรองเพชรวัฒน์นะซึ่งเป็นรองประธานกรรมาธิการศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
ได้เดินทางไปเยี่ยมพระสงฆ์ไทยในยุโรปแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของพระนี่แหละจนนำไปสู่การแก้ปัญหาตอนนี้ก็พระสงฆ์ไทยเองสามารถโดยสารเครื่องบินการบินไทยโดยใช้หนังสือเดินทางราชการเข้าประเทศเยอรมนีได้แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของพระสงฆ์ไทยในยุโรปก็คือให้ความร่วมมือกับราชการให้ความร่วมมือกับราชการนะจ๊ะในประเทศไทยเนี่ยเมื่อครั้งมีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ไทยได้นำเอาเรื่องสงเคราะห์หรือว่าสาธารณสงเคราะห์เนี่ยมากำหนดไว้เป็นงานด้านหนึ่งเลยนะก็คืองานด้านสาธารณสงเคราะห์ปัจจุบันมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมอีกตำแหน่งด้วยถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะสังฆธุระเนี่ยคณะสงฆ์ไทยต้องกำหนดไว้เป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูบทบาทของวัดพระธรรมกายของเราบ้างวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกได้เผยแผ่ครอบคลุมงานทั้งคันธธุระวิปัสสนาธุระและสังฆธุระถ้ามองเฉพาะในวัดเนี่ยจากมโนปนิธานในการสร้างวัดของเราเนี่ยอาจารย์ที่กล่าวไว้ว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีมโนปนิธานนี้ได้นำไปสู่การปฏิบัติจนปรากฏชัดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คนทั้งโลกได้เห็นสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างวัดให้เป็นวัดก็คือสร้างวัดให้เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมสอนศีลธรรมเฉพาะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมที่อยู่ในประเทศเนี่ยมีทั้งหมด119แห่งศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศมี102แห่งดังนั้นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายนะจ๊ะมีรวมทั้งสิ้น221แห่งทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าได้นะล่าสุดก็วัดภาวนาเม็กซิโกนะก็น่าชื่นชมนะเพราะว่าเป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้นะพระอาจารย์ท่านก็เข้มแข็งในการทำหน้าที่ให้กับชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง221แห่งก็ได้ถอดแบบจากวัดพระธรรมกายนี่แหละนะสร้างวัดให้เป็นวัดก็คือทำวัดให้สะอาดสวยงามนะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอารามอันงดงามอันน่ารื่นรมเป็นสถานที่สอนสมาธิฝึกอบรมด้านศีลธรรมนะตั้งแต่ยุคบุกเบิกแล้วเนี่ยตั้งแต่196ไร่ตั้งแต่กลางเต็นท์ไร่เลยมาที่ศาลาจาตุมหาราชิกาสภาธรรมกายสากลหลังคามุงจากจนมาถึงสภาธรรมกายสากลปัจจุบันที่พวกเราทั้งหลายได้ใช้ศึกษาธรรมะได้นั่งอยู่ขณะนี้แหละรวมถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์นะก็เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดประโยชน์สูงนอกจากนี้วัดเองเนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศีลธรรมวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วยกิจกรรมที่ผ่านมาก็มีการจัดสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฟังเทศเฉลิมพระเกียรติสวดมนต์ข้ามปีรวมถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติอันนี้ทั้งวัดไทยทั้งวัดพระธรรมกายในประเทศไทยเองก็ดีหรือว่าในต่างประเทศก็ดีเนี่ย
ล้วนได้ทำภารกิจเหล่านี้อย่างสมบูรณ์นะอย่างสมบูรณ์นะทีนี้มาถึงอีกประการหนึ่งก็คือการให้บริการแก่สังคมนะยามที่บ้านเมืองประเทศชาติมีภัยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นโควิดก็ดีน้ำท่วมก็ดีนะอย่างวัดพระธรรมกายของเราก็เป็นศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ก็ได้ว่าก็ว่าได้นะช่วงน้ำท่วมก็เปิดวัดให้เขามาใช้เป็นที่จอดรถด้วยนะเป็นที่ผลิตอาหารเอาข้าวไปแจกเขาด้วยเป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยด้วยช่วงโควิดก็นำเวชภัณฑ์นะอาหารกล่องเตียงสารพัดนะไปสนับสนุนนะไปมอบช่วยเหลือเขานะคือส่งเสริมการสร้างสุขภาวะบริการบรรเทาสาธารณภัยอันนี้คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้ได้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทแก่เยาวชนนิสิตนักศึกษาถ้าเป็นภาคฤดูร้อนรุ่นอุดมศึกษาปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่49แล้วนะจัดมา49ครั้งแล้วนะถ้าเป็นหนอแก้วปริยนธรรมก็คือบวชเป็นสามเณรเสร็จแล้วก็เรียนบาลีนักธรรมต่อเนี่ยปัจจุบันจัดเป็นรุ่นที่10แล้วเนี่ยคือสร้างศาสนทายาทอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ทั่วไทยนะก็จัดมา13ปีนะจัดมา13ปีนะรวมถึงโครงการปัจจุบันนะที่พวกเรากำลังทำหน้าที่ในการชวนชายแมนๆอยู่ทั่วประเทศนะมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 3,000 รูปวันนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามารายงานตัวแล้วก็เห็นภาพนะก็น่าชื่นใจนอกจากนี้ส่วนกลางยังได้ขยายโอกาสในการรับสมัครนะดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเอ๊ะวันนี้เข้าวัดมาไม่ทันนะหรือว่ายังสามารถที่จะไปตามได้อีกจากใบสมัครที่เขาสมัครมาเนี่ยบางท่านเขียนใบสมัครไว้แต่ตัวยังไม่มานะก็ต้องไปตามนะจ๊ะนะก็ตามได้ถึงวันที่19นะพฤศจิกายนนะก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สั่งสมบุญกันต่อนะก็ต่อเนื่องไปถึงโครงการธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารนะปัจจุบันเป็นปีที่10ละนะเป็นปีที่10ปีหน้าก็จะเริ่มต้นในเดือนมกราคมนะนอกจากนี้ยังจะถวายทุนการศึกษาสื่อการเรียนอุปกรณ์การสอนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศเป็นปีที่18แล้วนะทำให้วัดพระธรรมกายเองเนี่ยเป็นสำนักการศึกษาขนาดใหญ่นะคือเราสอนของเราเองด้วยสนับสนุนที่อื่นด้วยในส่วนของเราเองเนี่ยมีผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยครวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันแล้วนะจ๊ะจำนวน99รูปบาลีศึกษา9ท่านต้องบอกว่ามากนะอาจจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะนอกจากนี้ยังมีผู้สอบได้นักธรรมตรีโทเอกเนี่ยอีกนับหมื่นรูปนะนับหมื่นรูปวันนี้นี่ก็เป็นวันสอบนักธรรมวันสุดท้ายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะวัดของเราเองก็เป็นสนามสอบด้วยนะเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงของอำเภอคลองหลวงด้วยนี่เป็นบางโครงการเท่านั้นที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างพระให้เป็นพระแท้ในส่วนของการสร้างคนให้เป็นคนดีนะก็มีโครงการต่างๆมากมายเลยนะจ๊ะหลายท่านบางท่านอาจจะเข้าร่วมด้วยบางท่านก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเข้าร่วมบางท่านก็ส่งหมู่ญาติเข้ามาเข้าร่วมนะอย่างเช่นโครงการอบรมธรรมทายาทนะทั้งชายและก็หญิงนะโครงการสมาธิแก้วโครงการบ้านกัลยาณมิตรโครงการบวชอุบาสกแก้วโคร
งการบวชอุบาสิกาแก้วรวมถึงโครงการสอนพระไตรปิฎกเห็นไหมสอนพระไตรปิฎกคืออะไรก็สกอลาสติกบุดดิซึมใช่ไหมธรรมศึกษาอภิธรรมนี่วัดเราทำนะเชิงคันธธุระเนี่ยโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการและก็ประชาชนนี่คือบทบาทในการสร้างคนให้เป็นคนดีนะดังนั้นมโนปณิธานทั้ง3ข้อคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ปรากฏด้วยผลงานเชิงประจักษ์อย่างที่พวกเราได้เห็นได้รับทราบว่าโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะหลวงพ่อทัตตชีโวนะพระมหาเถระคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรพูดง่ายๆก็คือพุทธบริษัทได้ร่วมกันรังสรรค์หรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความงอกงามไพบูลย์แก่พระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยเข้มแข็งนะการที่เราจะเผยแผ่ไปทั่วโลกเนี่ยก็จะทำได้สะดวกขึ้นได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นทีนี้จะขอขยายความไปสู่บทบาทของวัดพระธรรมกายเกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสงเคราะห์ที่เขาบอกว่าพระชอบหันหลังให้สังคมพระชอบหันหน้าเข้าป่าไม่ค่อยออกมาช่วยสังคมนะแต่ตรงกันข้ามกับวัดเรานะวัดเราทำมานานแล้วอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยบางโครงการ40กว่าปีนะเกือบ50ปีของการสร้างวัด50กว่าปีเนี่ยนะจ๊ะดังนั้นทำมานานแล้วนะทำมานานแล้ววัดอื่นๆก็ทำมานานแล้วเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่ได้ถูกนำเสนอหรือว่าการรับทราบของสังคมอาจจะยังน้อยอยู่จึงส่งผลให้คณะสงฆ์ไทยเองต้องผลักดันงานด้านสาธารณสงเคราะห์ให้มาเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เริ่มต้นจากคุณยายอาจารย์ถ้าพูดถึงวัดพระธรรมกายก็ต้องกล่าวถึงคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้ทำสาธารณสงเคราะห์โดยที่หลวงพี่เองก็ได้ไปเห็นข้อความหนึ่งที่จริงก็เป็นข้อความที่พวกเราเองก็รับทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วท่านบอกว่าใครมาวัดมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนี่สาธารณสงเคราะห์นะคุณยายนี่เก่งนะคุณยายอ่านหนังสือไม่ออกฉะนั้นการที่ท่านจะไปอ่านพระไตรปิฎกนี่คงไม่ใช่นะแต่ท่านเห็นด้วยธรรมะภายในนะแล้วก็ได้รับทราบนะแล้วก็มีวัดปฏิบัตินะสืบจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนะท่านก็ยึดเอาแนวทางของหลวงปู่มาปฏิบัตินะเพราะว่าหลวงปู่เลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงแม่ชีนะเลี้ยงคนมาวัดนะท่านปรารถนาบุญใหญ่นะมาร้อยท่านจะเลี้ยงร้อยมาล้านท่านจะเลี้ยงล้านนะทำไมรู้ไหมก็มานั่งคิดคนท้องยังหิวเนี่ยฟังธรรมคงไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเราหิวข้าวเนี่ยจะให้มานั่งสมาธิชวนมานั่งสมาธิชวนมารักษาศีลเนี่ยถ้าท้องยังร้องอยู่เนี่ยก็คงยากนะดังนั้นท้องต้องอิ่มก่อนท้องต้องอิ่มก่อนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะพระองค์จะทรงโปรดนี่นะครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงโปรดชายเข็นใจคนหนึ่งที่เมืองอาลาวีพระองค์ก็ทรงให้เขาเนี่ยทานข้าวให้อิ่มก่อนเพราะว่าหิวเหนื่อยจากการตามโคไปดูแลโคแต่ก็อยากฟังธรรมพอทำงานเสร็จตามโคเสร็จเลี้ยงโคเสร็จก็ยังหิวอยู่
พระพุทธองค์ก็เลยให้เขาเอาอาหารที่เหลือจากพระนี่แหละจากที่พระองค์ทรงกับพระสงฆ์เนี่ยท่านฉันเสร็จแล้วใช่ไหมพระทหารก็มีเหลือส่วนหนึ่งก็ให้อุบาสกเขาเตรียมให้ชายเข็นใจคนนี้บอกให้เขาทานข้าวให้อิ่มก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเมื่อเขาทานข้าวอิ่มแล้วชายคนนี้กับผู้ที่มาฟังธรรมส่วนหนึ่งก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้เนี่ยตรงกับพุทธภาษิตที่ว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมจ๊ะคุณยายของเรานี่เป็นอัจฉริยะมากนะท่านเห็นเนี่ยว่าถ้าหิวเนี่ยนะฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่ถ้าอิ่มแล้วเนี่ยจะชวนทำทานจะชวนรักษาศีลชวนทำภาวนาเนี่ยมันง่ายแล้วเข้าถึงธรรมได้ด้วยเหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงโปรดชายเข็นใจที่เมืองอาราวีนั่นแหละนอกจากนี้นะจ๊ะวัดเองเนี่ยยังได้ช่วยเหลือประชาชนทั้งในที่ยามบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติและก็ภาวะวิกฤตคือในภาวะปกติก็ช่วยนะภาวะวิกฤตยิ่งต้องช่วยนะโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมนะเกิดโรคระบาดคือโควิด-19นะช่วงเดือนกันยาตุลาก็มีน้ำท่วมนะถ้าภาคใต้ก็ผู้ก่อการร้ายนะบางวัดก็ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะอย่างโควิดที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจกับพี่น้องประชาชนนะเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจก็ส่งผลถึงการทำบุญก็ลดลงนะและหลายวัดก็ลำบากเรื่องการทอดกฐินนะการทอดกฐินหรือว่าการทำบุญนะในแต่ละแห่งก็จะประสบปัญหากันนะโครงการที่วัดเราไปช่วยนะในยามที่เกิดภัยผู้ก่อการร้ายโครงการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือโครงการถวายมหาสังฆทาน323วัดนะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดมาแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่160ปีที่18ปีที่18นะจ๊ะจะจัดครั้งต่อไปในวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยคือในเดือนนี้แหละนะจ๊ะวันที่19เนี่ยก็จะจัดอีกเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านก็ให้นโยบายไว้ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เริ่มเกิดความไม่สงบใหม่ๆเนี่ยท่านนโยบายว่าให้ช่วยคณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติดังเดิมดังนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหลายที่ท่านสาธุชนกัลยาณมิตรทั้งในและก็ต่างประเทศได้ทำบุญมานะส่วนหนึ่งนะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปช่วยพระภาคใต้เหล่านี้แหละนะดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะสาธุนอกจากนี้เนี่ยยังมีการมอบทุนครูหนุนแรงใจช่วยครูใต้ด้วยนะครูนี่มีส่วนสำคัญเพราะว่าครูนี่สอนภาษาไทยนะครูสอนภาษาไทยพระพุทธศาสนาก็ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาไทยถ้าเยาวชนของเราอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่านไม่ออกพูดไม่ได้ก็ส่งผลถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาถ้าครูไม่อยู่
คนพุทธก็ไม่อยู่หรือว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความลำบากนะการช่วยเหลือพระภาคใต้เนี่ยรวมมูลค่าทั้งสิ้นรู้ไหมจะเท่าไหร่ช่วยมาเนี่ย18ปีนี่นะ303กว่าล้านบาทแล้วนะมอบทุนครูเนี่ย80กว่าล้านบาทแล้วนะจ๊ะที่ทำมาตลอดนี่นะก็ได้ปัจจัยจากพวกเรานี่แหละที่ไปช่วยกันนะจ๊ะนะช่วง2ปี3ปีมานี้เนี่ยภัยโรคระบาดคือโควิด-19วัดพระธรรมกายเองก็ร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็ส่วนราชการต่างๆชุมชนต่างๆเนี่ยไปมอบเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยนะเครื่องสแกนนะยาเวชภัณฑ์ต่างๆเตียงสนามข้าวกล่องนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยในโครงการมอบทานมอบธรรมคือไม่ใช่ไปให้ของอย่างเดียวนะแต่ไปมอบธรรมะด้วยนะโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ของเราเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานเลยในปทุมธานีเราก็ได้ไปร่วมกับท่านแล้วยังได้ร่วมกับของคณะสงฆ์ส่วนกลางได้ไปร่วมถวายเวชภัณฑ์เนี่ยกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรด้วยนะในครั้งนั้นเนี่ยช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะจ๊ะตลอด 2-3 ปีเนี่ยวัดพระธรรมกายเองเนี่ยมอบสิ่งของช่วยเหลือนี่นะ 350,000 รายการคิดเป็นมูลค่ากว่า41ล้านบาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะสาธุเนี่ยช่วงโควิดเราก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยใช่ไหมใช่นะเป็นผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือด้วยนะนะเป็นหัวใจอันยิ่งใหญ่ของนักสงเคราะห์มากเลยนะจ๊ะที่มานั่งฟังเทศอยู่ทั้งบ้านเนี่ยหรือว่ามานั่งสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็นี่แหละประสบภัยนะเพราะปกติก็คือไม่ต้องสวมหน้ากากนะหรือว่าไม่ต้องฟังออนไลน์คือมาที่วัดนะทุกคนถือว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันทั้งสิ้นนะทีนี้เมื่อเดือนกันยาตุลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นหลวงพี่เองอยู่ที่ต่างประเทศนะแต่ก็ได้รับฟังข่าวสารอยู่เสมอนะช่วงกันยาตุลาเนี่ยยุโรปแล้งนะยุโรปแล้งแต่ที่เมืองไทยน้ำท่วมนะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะจ๊ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเนี่ยก็ร่วมกับกัลยาณมิตรแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเนี่ยทั่วประเทศเลยนะจ๊ะได้นำถุงยังชีพเนี่ยซึ่งภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย18จังหวัดนะจ๊ะ18จังหวัดไม่ได้ช่วยจังหวัดเดียวนะ18จังหวัดถ้าแบ่งเป็นรายละเอียดเลยเนี่ยข้าวสารนะพวกเรานึกนะเวลาที่บ้านพวกเราเนี่ยทานข้าวเนี่ยข้าวกระสอบหนึ่งกี่กิโลนะทานได้กี่วันทานได้กี่คนนะวัดเราช่วยข้าวสารไปนะ 24,200 กิโลกรัมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3,000 ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดซอง 95,200 ซองปลากระป๋องปลากระป๋องนี่บางทีปกตินี่เราเมินใช่ไหมแต่ตอนน้ำท่วมนี่นะไม่มีไฟนะจะจุดไฟอะไรก็ไม่ได้ปลากระป๋องนี่สำคัญขอให้มีที่เปิดเท่านั้นแหละนะทานได้เลยปลากระป๋อง 59,500 กระป๋องถุงยังชีพ 11,900 ชุดอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะสาธุก็เกิดจากปัจจัยทุกที่ทุกท่านได้ทำบุญมานั่นแหละรวมถึงข้าวของที่ได้ร่วมบริจาคมานะจ๊ะนอกจากนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่าญาติโยมประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะส่งผลให้การทำบุญเนี่ยเป็นไปด้วยความลำบากโครงการทอดกฐิน 5,000 วัดบ
บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยจึงเกิดขึ้นแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตของพระสงฆ์มีชีวิตต่อความหมายมีชีวิตต่ออายุของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมากโครงการทอดกฐิน 5,000 วัดใครได้ทำบุญไปแล้วบ้างจ๊ะช่วยยกมือให้ดูหน่อยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุนอกจากนี้ยังมีการทอดกฐินสมทบนะทอดกฐินสมทบไปด้วยนะใน5ประเทศนะจ๊ะอินเดีย13วัดเนปาล6วัดศรีลังกา27วัดบังคลาเทศ29วัดมาเลเซีย4วัดรวมทั้งสิ้น79วัดอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะสาธุนอกจากนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ดูข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะในศรีลังกานะจะมีช่วงหนึ่งที่เขาประสบภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องจากปัญหาการเมืองตอนนั้นคณะสงฆ์ศรีลังกาลำบากมากนะลำบากมากเนี่ยเมื่อวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายทราบข่าวเนี่ยรีบส่งความช่วยเหลือไปช่วยเลยช่วยไปทั้งสิ้น30วัดอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุทุกปีจะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือทอดกฐินสำริดนะจัดเป็นปีที่15แล้วนะโดยเด็กดีวิสตาของเรานี่แหละนะนำโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลนะท่านได้ทำหน้าที่นะแทนหมู่คณะนะไปทอดถวายกว่า400วัดทั่วประเทศอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุนอกจากนี้ยังมีกฐิน AEC อีกนะโอ้ช่วงกฐินนี่ฮอตมากนะ1เดือนที่ผ่านมานี่พวกเราโกยบุญไปเยอะเลยนะจ๊ะนะไม่ตกบุญเลยนะต้องบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอาชีพทอดกฐินนะกฐิน AEC ใน4ประเทศนะเมียนมา104วัดเวียดนาม22วัดกัมพูชา71วัดลาว12วัดรวม209วัดอนุโมทนาบุญทุกท่านนะจ๊ะสาธุโอ้โหบนโลกนี้ไม่มีใครโชคดีเท่ากับลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบ้างสงครามบ้างโรคระบาดบ้างนะแต่ชีวิตของพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรเนี่ยผ่านไปตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยด้วยการสั่งสมบุญอย่างกฐิน 5,000 วัดนี่นะ 5,000 วัดปีหนึ่งมีโอกาสทอดได้แค่30วันถ้าทอดวันละวัดก็100กว่าปีนะ160กว่าปีถึงจะทอดครบนะ 5,000 วัดแต่พวกเราโชคดีมีบุญนะทอดทีเดียว1เดือน 5,000 วัดดังนั้นก็ขอให้ปลื้มใจปลื้มในบุญกันทุกคนนะจ๊ะสาธุงานทั้งหมดทั้งปวงที่หลวงพี่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีของวัดพระธรรมกายนั่นแหละจนเป็นหลักการจนเป็นแนวปฏิบัติให้ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกเนี่ยทั้ง221แห่งนำไปปฏิบัตินะซึ่ง221แห่งนั้นเนี่ยก็จะได้เดินทางนะจ๊ะจันจาอาวาสหัวหน้าศูนย์เนี่ยท่านจะเดินทางมารับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินะที่วัดพระธรรมกายในอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมบุญนี้ก็เป็นบุญสำคัญเนี่ยท่านใดที่อยากไปต่างประเทศแต่ไม่มีโอกาสได้ไปท่านใดที่อยากจะทำบุญกับวัดในต่างประเทศแต่ยังไม่มีโอกาสก็สามารถจะสั่งสมบุญในโครงการถวายต้นสมบัติจักรพรรดิกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง221แห่งได้ถวายทีเดียวนะได้221แห่งนะจ๊ะ
หลักการทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักการงานสาธารณสงเคราะห์นะของวัดพระธรรมกายด้วยของคณะสงฆ์ไทยด้วยนะโดยยึดถือหลักที่ว่าเป็นไปเพื่ออัตถายะคือเป็นไปเพื่อประโยชน์หิตายะเพื่อเกื้อกูลสุขายะเพื่อให้เกิดสันติสุขสาธารณสงเคราะห์ทั้งหลายหรือว่าสังฆธุระที่กล่าวมาก็อยู่ภายใต้หลักการนี้แหละคือเป็นประโยชน์เป็นเพื่อเกื้อกูลและให้เกิดสันติสุขสมดังพุทธศาสนีที่ว่าภูตังเสสังทะยิตับพังเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรเกื้อกูลกันเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยการกล่าวสัจวาจาดังมีมาในพระธรรมเทศนาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ยอดกัลยาณมิตรศรัทธาสาธุชนทั้งที่อยู่ในที่แห่งธรรมสภาแห่งนี้ก็ดีและที่รับฟังอยู่ทั่วโลกก็ดีขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติทำใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้บรรลุขอให้ทุกท่านได้บรรลุธรรมนั้นได้แตกฉานธรรมนั้นให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะปราบมารประหารกิเลสไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ